วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับว่าเครื่องช็อตบล็อกเนี่ยได้อะไรบ้างนะครับแล้วก็วิธีเลือกเครื่องช็อตบล็อกนะครับว่าเลือกกันยังไงนะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง Revo 2.4 นะครับรหัสเครื่องก็ 2GD เดี๋ยวลูกค้ามาเอาจากลำปางนะครับก็เครื่องช็อตบล็อกนะครับก็จะได้ท่อนตรงแบบนี้เลยโอเคพวกไดตาร์ดนะครับไดตาร์ดไดชาร์จคอมแอร์เนี่ยไม่ได้แน่นอนนะครับแล้วก็พวกท่อไอดีท่อไอเสียนี่ก็ไม่ได้นะครับแล้วก็พวกปั๊มดีเซลอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้นะครับต่อมาก็ตรงนี้ก็เป็นพวกปั๊มลมก็ไม่ได้แล้วก็ขึ้นมาอีกหน่อยนะครับอันนี้ก็หลายคนสงสัยนะครับว่ามันได้ด้วยหรือเปล่านะครับขั้วชีดนะบางคนนึกว่าได้นะครับขั้วชีดก็ไม่ได้นะครับโอเคแล้วส่วนที่ได้ก็คือได้ขึ้นท่อนล่างนะครับแล้วก็ฝาสูบเต็มๆเลยพวกแคมพวกอะไรแล้วก็ฝาหน้านะครับฝาหน้าเฟืองหน้านี่เราให้หมดเลยแล้วก็มูเรนานะครับให้หมดเลยแต่ตอนนี้พวกเซ็นเซอร์อะไรบางอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆขอเนี่ยบางทีผมก็จัดให้ได้นะครับถ้าเกิดไม่มากเกินไปนะครับต่อมานะครับวิธีเลือกเครื่องท่อนตรงนะครับถ้าเกิดเป็นเครื่องทั้งตัวเนี่ยบางทีเราให้ที่ร้านเนี่ยเขาลองติดลองน้ำแล้วก็ดูว่าหลวมหรือเปล่าได้เลยครับแต่เครื่องท่อนตรงเนี่ยบางทีมันไม่สามารถลองได้นะครับแล้วก็ดูคร่าวๆเอานะครับก็วิธีเลือกนะครับให้ดูเครื่องที่กาวเดิมนะครับประเกนฟาซูมเนี่ยให้ประเกนประเกนเดิมนะครับไม่เคยผ่านการเปลี่ยนมานะครับนี่ก็เป็นประเกนเดิมนะแล้วก็พวกคนอ้างพวกอะไรเนี่ยก็ให้เป็นกาวเดิมนะครับไม่เคยเปิดมาแล้วก็พวกฝาหน้าเนี่ยพยายามดูให้เป็นแบบถ้าไม่เคยเปิดมาก็จะดีนะครับให้เดิมทั้งหมดเลยแล้วก็ฝาหน้าไม่แตกไม่มีการชนไม่มีอะไรมาครับอันนี้ก็สมบูรณ์มากเลยตัวนี้เครื่องสวยนะครับตัวนี้กาวเดิมทั้งสองฝั่งเลยครับต่อมาครับก็ให้ทำการหมุนเครื่องดูนะครับหมุนเครื่องให้ได้รอบหมุนเครื่องให้ได้รอบนะครับอันนี้จะเป็นเบอร์22นะครับแล้วก็ลองหมุนไปต้องให้หมุนง่ายๆนะครับแล้วก็มีกำลังอัดหมุนให้ได้รอบนะครับโอเคก็ประมาณนี้ต่อมานะครับให้เราลองดูน้ำมันเครื่องนะครับว่าน้ำมันเครื่องสวยหรือเปล่านะแล้วก็ให้ลองฉากไม้วัดดูอันนี้ไม้วัดหายนะครับแล้วก็จะใช้ไม้วัดอันอื่นแทนแล้วก็ดึงอันนี้เลยปึ๊บแล้วก็แยกเข้าไปนะครับแยกเข้าไปเพื่อดูน้ำมันเครื่องครับว่าสวยหรือเปล่าโอเคครับอันนี้ก็น้ำมันเครื่องครับน้ำมันเครื่องอันนี้ก็ไม่มีเซตเหล็กนะครับต้องไม่มีเซตเหล็กแล้วก็ไม่มีน้ำเข้านะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่าน้ำมันเครื่องดำไปหน่อยนะครับแต่ก็โอเคนะครับวิธีต่อมานะครับก็ให้เราทำการเปิดฝาครอบวาล์วดูนะครับว่าภายในเนี่ยน้ำมันเครื่องสวยไหมมีสนิมไหมหรือว่ามีเซตเหล็กไหมเครื่องตัวนี้พอเปิดดูสภาพภายในก็ถือว่าสวยมากๆครับลูกค้ามารอรับได้เลย